นี่ตรงข้อศอกลงมาจากข้อศอกนิดนึงตรงนี้ก็เปิดได้นะฮะคือมันรายละเอียดมันค่อนข้างดีนะฮะนี่ด้านนี้ก็มีปะโถเอาแต่เช้าเลยเหรอนี่อะไรวะเนี่ยมีอยู่ 3-4 กล่องนะนี่ปะโถสุดยอดปลาอันนี้อีกอันหนึ่งเทิร์น A แล้วก็ RX78 โอ้โหกล่องบัดซบจริงๆนะแล้วมี3กล่องนี้เอากล่องไหนดีก่อนให้เลข15 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15โอ้โหสัตว์ได้กล่องใหญ่เลยเฮียเอ้าวันนี้มากรอบนี่ดีกว่า RX78-2 กันดั้ม EFXS Ford Prototype Coast Combat Mobile Suit โอ้โหชื่อแม่งเหนื่อยเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหน้าตาเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8นะง่ายๆเลย9 10 11 12 13 14 15นะ16 17 18 19 20 21 22 23 24อะไรประมาณนี้เนี่ยอ่ะโอเคตัวนี้มันเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นเวอร์ชั่น1นะก็เป็น perfect grade เลยแต่คือว่าเก่าชิบเป๋งเลยนะฮะเอามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยกล่องมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยดูหน้าตาของมันแล้วนะก็เอาไว้สะสมแล้วกันนะฮะวันนี้โอ้โหนี่มันยังเป็นแผ่นพับแบบนี้อยู่เลยอะไปหามานะฮะอันนี้ไม่ได้มีคนอยากจะดูแต่ก็ไปจัดหามาให้เอาไปดูสปีดบิลด์กันดีกว่าว่าประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะกันดั้ม RX78-2 เวอร์ชัน1นะเป็นบันไดกล่องแปลกๆแบบนี้นะไม่รู้ต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงแต่คือมันก็เก่าแล้วรายละเอียดไม่รู้ว่ามันจะดีเหมือนกับสมัยนี้ไหมต้องมันอยู่โอ้โหปี1998ปะโถเก่าชิบโป่งเลย1998 20ปีหรือเปล่าวะใช่ไหม20ปีเฮ้ยกล่องนี้20ปีเว้ยเอาโอเคไปดีกว่าประกอบแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคประกอบเสร็จแล้วนี่อุปกรณ์ที่เหลือนะมันก็ไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่กับตัวนี้นะเฮ้ยประกอบเสร็จแล้วผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะโคตรเด็ด
แม่งเด็ดจริงๆเด็ดมากๆนะเนี่ยบันไดตี1998เป็นกันดั้มที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยมีนะก็คือว่าเป็นของ RX78-2 กันดั้มหล่อโคตรๆอันนี้มันดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเรามาพูดโดยรวมก่อนนะฮะคือกันดั้มตัวเนี้ยสีสันของมันเนี่ยก็คือว่าจะแตกต่างกับยุคปัจจุบันนิดนึงนะสีมันจะเข้มๆหน่อยนะถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยสีน้ำเงินตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะเข้มๆนะฮะมันจะไม่เหมือนถ้าเกิดเป็นบันไดที่แบบที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็จะเป็นออกสีแบบฟ้าๆแล้วแดงมันก็จะเป็นแดงธรรมดาอันนี้เป็นแดงแบบแดงเข้มๆนะฮะก็แต่สีเหลืองก็จะเหมือนเดิมนะฮะหน้าตาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคือมันเป็นดีไซน์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของกันดั้มอยู่แล้วนะแต่คือความพิเศษของมันโคตรเท่ผมบอกเลยเดี๋ยวเก็บไว้ดูนะเดี๋ยวอีกพาร์ทนึงเราจะมาดูว่ามันเจ๋งไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันคือ perfect gateนะตัวใหญ่แต่คือว่า perfect gate ตัวนี้รายละเอียดแม่งโคตรดีผมบอกได้เลยดีมากๆนิ้วเป็นนิ้วนะฮะแขนเป็นแขนนะฮะเอวเป็นเอวตูดเป็นตูดโอเคนะฮะไม่มีอะไรมากคือบอกว่าชอบเป็นกันดั้มตัวหนึ่งที่ชอบเลยนะฮะรายละเอียดถ้าเกิดมองจากภายนอกเนี่ยคือไม่รู้เลยว่ามันซ่อนความอลังการอยู่ข้างในนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะแยกชิ้นส่วนดูจุดขยับของมันเป็นเรื่องต่อไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วค่อยมาดูความพิเศษของมันเดี๋ยวดูเดี๋ยวเพิ่งได้ดูความพิเศษไปหากันเลยถ้าใครมีนะหรือถ้าเกิดใครเจอนะผมบอกได้เลยซื้อเก็บไว้เลยราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่คือว่าอันนี้ 3,000 4,000 อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเฮ้ยไปดูดีกว่าจุดขยับของมันเดี๋ยวแยกชิ้นออกมาไปดูกันเลยครับผมแยกชิ้นส่วนมาแล้วนะกับ RX78 Perfect Gate ตัวนี้นะนี่เรามาดูขาก่อนดีกว่านี่จุดขยับของมันนี่อย่างนี้นะฮะคือแบบถ้าเกิดดูดีๆคือแม่งเป็นแบบเป็นโช๊คจริงๆเลยนะเว้ยนะฮะบิดได้นะเป็นแบบ2สเต็ปนะฮะมาดูงอๆนี่งออย่างนี้ได้เลยปึ๊บ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 นี่เท่จริงๆนะฮะตัวนี้รายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวมาดูความพิเศษของมันนะฮะโอ้โหไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันถอดออกมาได้หมดเลยอะคือแบบนะฮะเนี่ยดูดินะฮะเนี่ยคือแบบเนี่ยดูดินายดูบอกได้เลยคือแบบเดี๋ยวมาถอดให้ดูกันอีกทีนึงนะแบบเจ๋งอ่ะก็คือว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะขาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับสองข้างนะฮะเป็นสเต็ปแบบนี้ปึ๊บนี่อ่ะเรามาดูที่แขนต่อนะฮะนิ้วครับผมนี่ข้อมือตรงนี้นิ้วนี่หมุนได้แบบนี้นะครับนิ้วนี่ละเอียดเลยนี่ลำไทยได้นะฮะอ่อนเลยดัดได้นะครับนิ้วนี่ประกอบยากใช้ได้เลยนะครับนะฮะงอเว้ยนี่ไหลขยับได้นะครับดูนี่ไหลออกมาได้ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็บิดอันนี้ได้นะแขนงอดูตรงนี้ดิมีเป็นช็อกเลยเห็นปะเนี่ยรายละเอียดดีนะบอกได้เลยรายละเอียดดีนะฮะเนี่ยดูดิงอได้อย่างนี้เลยอะเห็นเป็นช็อกข้างในเลยไอ้พวกเนี้ยขยับออกได้หมดนะเนี่ยตรงแขนเนี่ยออกได้เป็นชิ้นๆเลยนะฮะเปิดได้หมดเปิดเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอ่ะแขน2ข้างเหมือนกันครับผมเอวนี่เอวอันนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้ได้แล้วที่สำคัญคือไอ้ตรงเนี้ยนะฮะกับยานของมันเนี่ยคือสามารถพับแล้วมาประกอบเข้ากันได้นะมีคนขับอยู่ตรงนี้นี่ตรงเนี้ยเจ๋งดีอันนี้มียานมาให้ด้วยนะเว้ยความคุ้มของมันนะฮะกระโปรงเนี่ยเปิดได้ขยับได้หมดเลยหน้าหลังและที่สำคัญคือ
แม่งเปิดได้หมดอ่ะคือแบบรายละเอียดโคตรดีอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยคือแบบโคตรเจ๋งอ่ะนะฮะเจ๋งมากๆนะฮะตัวนี้คือรายละเอียดถือว่าใช้ได้เลยปู่ตัวนี้ตั้งแต่แบบมีมานะอ้าวเรามาดูที่ตัวช่วงอกนะครับผมความพิเศษของมันคืออ่ะข้างหลังก่อนนะตรงเนี้ยขยับได้นะฮะก็โอเคอ่ะตัวอื่นมันอาจจะมีขยับได้เหมือนกันความพิเศษของมันอะไรอีกนะฮะนี่เท่แต่คือว่าแกออกมาให้ดูคือให้ดูตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยฟินตรงเนี้ยขยับได้คือฟินตรงเนี้ยขยับได้ขยับและขยับพร้อมกันได้หมดเลย3อันนะฮะเนี่ยตรงนี้เท่โคตรเท่โคตรดีนะฮะคือแบบแม่งเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเก่งมากๆคือมันทำออกมาได้ดีคือถ้าเกิดใครตัวได้ตัวนี้ไปนะแล้วก็มันจะเห็นแบบโครงสร้างเป็นแบบโช๊คหรือว่าไฮดรอลิกด้านในนะไม่โคตรเท่เลยคือทำออกมาโคตรดีเลยนะแล้วมาดูหัวนะหัวดูดิดูหัวนี่นี่นี่คือแบบกลางออกได้อะอย่างเงี้ยนะใส่ปุ๊บปิดอย่างนี้ปุ๊บปิดอย่างนี้หาแล้วก็กลางออกมาปุ๊บแบบนี้ได้นะฮะโคตรเฟี้ยวอ่ะผมบอกได้เลยโคตรเฟี้ยวนะฮะเจ๋งมากๆอ่ะเรามาประกอบหัวกันดีกว่านี่ใส่หัวเข้าไปกดเข้าไปเป็นบอลจอยอย่างงี้นะครับอ่ะจุดขยับของมันเฮ้ยพอใส่เข้าไปแล้วแน่นนะเว้ยโคตรแน่นเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ใส่ตัวเข้าไปนะฮะใส่ตัวเข้าไปแล้วก็ใส่ด้านนี้เข้าไปหัวเข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่แน่นอะแน่นนะเรามาใส่แขนข้างนี้ครับเป็นจอยสั้นๆแค่นี้เองนะซัดใหญ่เสียบเข้าไปนะฮะนี่แขนมันก็งอประมาณเนี่ยงอแบบนี้นะเนี่ยดูดิเนี่ยนะฮะแล้วก็หมุนไหล่เนี่ยตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ขยับแน่นนะหลวมยากอันตรงนี้หลวมยากเหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ยัดเข้าไปปั๊บเขาให้ดันให้สุดนะฮะยิ่งสุดก็คือมันจะยิ่งแน่นนะฮะอ่ะเหมือนการแขนขยับได้ขาตรงนี้ครับจอยตรงนี้มันสั้นๆนะแต่คือแบบเสียบเข้าง่ายนะฮะเสียบเข้าไปต้องดูกระโปรงนะเปิดกระโปรงนิดนึงนะแล้วก็ดันเข้าไปปั๊บเข้าให้นี่เนี่ยดูขาดิเนี่ยนะเนี่ยมันเห็นเป็นแบบมีแบบไฮโดรลงไฮโดรลิกเห็นเป็นชัดเจนนะฮะเพอร์เฟกเกตตัวนี้ผมบอกให้เลยแม่งใครเห็นนะซื้อผมบอกได้เลยซื้อมึงซื้อเลยนะฮะนี่ขาเนี่ยเนี่ยกลางสุดประมาณนี้นะครับนะฮะด้านหน้าขยับไปประมาณนี้ด้านหลังเฟี้ยวอ่ะเอ้ยตัวนี้คือถ้าเกิดทำแบบแอคชั่นดีๆนะคือแบบแทบจะนั่งได้เลยมั้งนะฮะประมาณนี้ครับก็คือว่าเป็นตัวของมันเป็นหุ่นแบบนี้นะฮะเฮ้ยผมบอกได้เลยว่าความเจ๋งของมันนะฮะก็จะมีอ่ะเราก็จะใส่อย่างสมมุติว่าโล่มันก็จะใส่ของมันเข้าไปได้เลยนะฮะเจ๋งอ่ะคือทำออกมาโคตรดีเลยนะฮะก็ตัวโล่ตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้อีกแล้วโลกของมันนี่ดูตรงนี้นี่เปิดได้ด้วยติดเปิดติดนะฮะแล้วที่สำคัญคือโลกของมันตรงนี้มันได้โล่งๆนะเว้ยมันเป็นกระจกนะเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นพลาสติกใสๆนะฮะแล้วก็ปิดเปิดได้เฮ้ยรายละเอียดตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ขยับขึ้นลงได้นะฮะตามแอคชั่นของมันคือใส่ใจรายละเอียดโคตรเยอะรายละเอียดโคตรดีเดี๋ยวจะแปลงร่างให้ดูว่าพอเปิดทุกอย่างออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่คือว่ามาพูภาพโดยรวมของมันแม่งแบบอ่ะเดี๋ยวไปดูแปลงร่างเอาตัวของมันเนี่ยอะตรงไหนที่เปิดได้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบนึงก่อนที่จะให้5ดาวสำหรับตัวนี้นะ RX78 Gundam Perfect GameWe'll be right back.
ปั๊บปั๊บปั๊บโถเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะอันนี้รายละเอียดก็ไม่มีอะไรแปลงร่างอะไรไม่ได้อยู่แล้วสำหรับโล่มันนี่มาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใกล้ๆนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะมาดูอย่างแรกเลยนะครับหัวเนี่ยเห็นไหมมันกางออกแบบนี้ได้เลยนะฮะเสร็จปุ๊บไหล่นี่กางออกได้เลยเห็นแมคานิกคือจริงๆแล้วตัวนี้นะถ้าเกิดใครไปทำสีนะแม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยบอกตรงนะอ่ะตรงนี้กางออกได้นะฮะตรงนี้เปิดออกได้นะครับผมตรงนี้ขยับได้นะฮะไอ้ฟินเนี่ยขยับได้อยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยตรงกระโปรงหน้านะครับนี่มันก็จะมีเนี่ยเปิดได้ไลเนี่ยเปิดได้มีช่องรายละเอียดมีช่องลมช่องลมด้วยนะฮะแล้วตรงนี่กล้ามนี่มาดูครับตรงกล้ามเนี่ยนี่เปิดได้อย่างนี้เลยนะฮะมันเปิดได้ไม่เยอะนะถ้าเปิดได้มากกว่านี้คือเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดนะฮะเนี่ยมันก็เปิดได้แบบนี้นะนี่ตรงข้อศอกลงมาจากข้อศอกนิดนึงตรงนี้ก็เปิดได้นะฮะคือมันรายละเอียดมันค่อนข้างดีนะฮะนี่ด้านนี้ก็มีเปิดได้เหมือนกันนะครับทั้งสองด้านนะฮะเฟี้ยวนะฮะอันนี้ก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อที่ให้คนขับเข้าไปนะอ้าวเรามาดูที่ขาดีกว่านี่ที่ขาเนี่ยตรงนี้ขยับได้เปิดออกมาด้านหลังนี่เป็นไงเนี่ยตรงกระโปรงข้างหลังนี่ก็เปิดได้ตรงไหล่ข้างหลังนี่ก็เปิดได้นะครับไอพ่นตรงนี้ขยับได้นะปกตินะฮะข้างหลังนี่น่องบนด้านหลังเนี่ยเปิดออกได้นะครับแล้วก็น่องตรงนี้นี่ดูดิเนี่ยเรามาดูนี่เห็นไหมเนี่ยซ้ายขวาเปิดได้นี่ซ้ายขวาเปิดได้ด้านหลังน่องหลังเปิดได้นะฮะเฟี้ยวไปเลยนะฮะรายละเอียดของมันคือเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นพวกแมคานิกพวกโช๊คพวกอะไรเนี่ยของมันเนี่ยได้พอสมควรเลยก็อย่างที่ผมบอกไปคือใช้เอาไปทำสีหรือว่าทำสีแล้วเอามาตั้งโชว์คือแบบผมบอกได้เลยนะโคตรเด็ดดวงเลยบอกตรงแต่คือว่าตัวเนี้ยในเรื่องของสติกเกอร์คือมันปี1992ใช่ไหมอะไร1998ปลายๆอะไรเนี้ยแหละก็คือว่ามันจะเป็นสติกเกอร์แบบธรรมดาอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์แบบรุ่นใหม่คือมันเป็นแบบเป็นเหลี่ยมมานะฮะแต่รายละเอียดของมันคือผมมองข้ามเลยคือวิวัฒนาการตอนนี้มัน20ปีแล้วอ่ะนะมันแบบโหตอนนั้นกับตอนนี้คือแบบถ้าเกิดทำอันนี้แม่งออกมาคือแบบเพอร์เฟกต์อะถ้าเกิดเอาไปทำสีผมว่าถ้ามีโปรเจกต์จะทำสีสำหรับตัวนี้นะผมจะให้ใครที่ทำสีเก่งๆเนี่ยหรือไม่รู้หรอกก็คือว่าผมรู้จักใครถ้าเกิดผมถูกใจงานเขาเดี๋ยวผมจะส่งตัวเนี้ยไปให้เขาทำสีไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลานานไหนแค่ไหนนะฮะแล้วก็ใครที่แนะนำช่างทำสีเอาแบบไม่ดองงานหรือว่ามีเวลานะแนะนำมาได้เลยเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเองแล้วผมจะทำคลิป EP เนี้ยสำหรับการทำสีส่งทำสีตัวนี้แล้วเบ็ดเสร็จมันออกมาแบบไหนสไตล์ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเอ้าแล้วระบบสุดท้ายกันดีกว่านะสำหรับRX8 Perfect Gate ตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยชอบเป็นตัวนี้เป็นตัวรายละเอียดที่ดีนะฮะดีมากๆสำหรับ20ปีที่แล้วผมบอกมันโคตรดีจุดขยับก็ดีนะฮะไม่มีหลวมนะฮะหัวเปิดได้ไหล่เปิดได้แขนเปิดได้เอวเปิดได้แปลงร่างเนี่ยอย่างตัวยานเนี่ยมันก็แปลงร่างได้นี่ดูแมคานิกของมันนี่ดูดิโคตรเด็ดอ่ะเนี่ยดูดินะเนี่ยล้อก็มาเอามาใส่ได้เลยนะฮะเจ๋งนะผมบอกได้เลยคือชอบก็ถือว่าดีเลยทีเดียวตัวนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะได้มาก็ถือว่าคุ้มนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปทำสีนะเอา5ดาวดีกว่าเรามาให้ดาวว่า5ดาวผมจะให้อยู่ที่5ดาวเหมือนเดิม ชอบบอกได้เลยว่าเฮียชอบตัวนี้นะฮะอ่ะ5ดาวก็ให้ไปแล้วไม่มีอะไรมากไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปดีกว่าจัดไฟสวยๆถ่ายดูดิว่ามันจะหล่อแค่ไหนเอาแบบนี้เลยนะว่ามันจะเด็ดดวงแค่ไหนไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไม่ข้ามสคริปต์โฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ใครให้อยากให้ทำตัวไหนก็คอมเมนต์มาที่บอกไปทุกคลิปเพราะว่าเราก็จะเก็บข้อมูลไว้ใครไปเจอตัวไหนก็เดี๋ยวจะจัดมาให้นะครับผมถ้าเกิดเจอตัวไหนไวก็อาจจะกลับมาเอาให้ดูนะฮะไปก่อนโอเค
ตัวนี้ RX 78ขีด2กันนั่ม Perfect Gate ก็บอกได้เลยว่าเด็ดเด็ดจริงๆเด็ดดวงไปดีกว่าชอบกด Subscribe ไลค์แชร์อีกครั้งนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะแล้วก็วีล็อกโง่ๆตามล่าหากันดั้มเนี่ยใครอยากให้ไปที่ไหนหรือว่ามีร้านอะไรแนะนำก็บอกได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมแจกเหมือนเดิมนะครับผมก็แล้วแต่ว่าร้านไหนใครจะแจกอะไรก็เราก็นำเสนอมาให้ดูนะฮะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆคืนสู่คนดูนะครับผมไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเด็ดปลา